วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะกับเข้าสู่ channel ของผิงค่ะในคลิปนี้นะคะก่อนที่ผิงจะบอกว่าผิงจะรีวิวอะไรนะคะอยากถามก่อนว่าชีวิตคุณดีขนาดนี้ไหมนะคะอันที่หนึ่งไม่เคยโดนมลภาวะเลยชีวิตไม่ต้องไปยืนข้างถนนข้างทางไม่ต้องนั่งวินไม่ต้องแบบอยู่ป้ายรถเมล์ไม่ต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าที่แบบแดดออกมีฝุ่นอย่างเงี้ยนะคะชีวิตดีขนาดนั้นไหมคะถ้าไม่นะคะเขาบอกว่าละอองฝุ่นนะคะมันเล็กกว่ารูขุมขนของเรานะคะมันสามารถเข้าไปอุดตันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดรูขุมขนค่ะวันนี้นะคะถึงจะมารีวิวนี่ค่ะนี่คือซูริกราซูมินิโลเคลย์แพ็คนะคะถึงก็เคยรีวิวผลิตภัณฑ์ของซูริไปแล้วใช่ไหมคะซูรินะคะก็จะเน้นก็คือจะทำมาจากดินภูเขาไฟโมร็อกโกนะคะที่มีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดรูขุมขนกำจัดสิวเซียนแบบนี้นะคะส่วนเจ้านี้ค่ะเป็นมาร์กโคนภูเขาไฟนะคะที่มีส่วนผสมของอย่างที่บอกว่าโมร็อกโกแก๊สโซนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะที่เอาไว้เป็นเม็ดบีดนะคะเวลาใช้จะรู้สึกถึงเม็ดสครับนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งนี่ก็ช่วยให้ผิวแบบสมูทนุ่มลื่นช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแถมคุณสมบัติของน้ำผึ้งเนี่ยยังเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆได้ด้วยนะคะวิธีใช้นะคะก็ล้างหน้าค่ะให้สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าซูรีนี้ลงไปนะคะรอจนแห้งตึงมันจะตึงแบบจะพูดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ล้างออกตอนล้างออกเนี่ยตรงไหนที่คิดว่าเป็นปัญหาก็ให้พยายามนวดไปตรงนั้นแล้วก็แบบพยายามผัดเซลล์ผิวนะคะเอาละค่ะไปชมวิธีใช้กันแบบเต็มๆดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธี how to use Ceruli Gesso Mineral Clay Pack กันก่อนนะคะขั้นแรกค่ะต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะหากมีเมคอัพก็ต้องลบเมคอัพออกก่อนค่ะและต่อไปค่ะก็เช็ดหน้าให้แห้งแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเจ้าโคลนนี้ออกมาค่ะปุ๊บแล้วก็ปาดไปให้ทั่วหน้านะคะอาจจะเน้นบริเวณที่มีเหมือนกับว่าสิวเซียนเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะขอหันไปค่ะให้จอนนี่คือว่าตอนปาดลงไปนะคะก็จะรู้สึกถึงเม็ดบีดที่อยู่ในเจ้าโคนพองหน้านี้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็กลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเหมือนคล้ายๆกลิ่นสมุนไพรด้วยโอเคแห้งแล้วนะคะคือทาไว้ค่อนข้างจะบางก็เลยยังสามารถขยับปากได้อยู่นะคะคือเขาแห้งค่อนข้างจะเร็วเวลาแห้งเนี่ยสีจะจางลงนิดนึงเรามาดูวิธีล้างออกกันค่ะก็เอาน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนคุมไปกอดถ้าตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยให้ถูเน้นบริเวณตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันที่บริเวณจมูกใช่ไหมคะตรงนะคะใต้ปากคางแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือให้เป็นสครับไปด้วยในตัวตอนล้างออกฟลึบแบบนี้แล้วก็ค่อยๆล้างออกจนหมดนะคะนี่ก็เป็นวิธีใช้ซูริแก๊สโซเคลย์แพ็คนะคะแต่ว่าผลที่ได้จากการใช้ก็อย่างที่บอกค่ะจะรู้สึกสะอาดรู้สึกรูขุมขนสะอาดขึ้นแล้วหลายคนบอกว่าพอใช้ไปสักพักรูขุมขนจะกระชับลงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากผิงที่ไม่คนผิวแห้งรู้สึกว่าไม่แห้งตึงค่ะกลับไปพบรีวิวเต็มๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับ how to use ค่ะหากใครตกใจหน้าสดผิงก็ขอโทษด้วยนะคะอย่าเก็บไปนอนฝันร้ายกันนะคะเอาละค่ะเรามารีวิวแบบเต็มๆกันดีกว่านะคะกับ Ceruli Gesso Mineral Clay Pack ค่ะหลังจากใช้นะคะก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดแล้วที่ผิงชอบคือแบบผิวจะนุ่มลื่นไม่แห้งเลยปกติเนี่ยที่เราใช้พวกผลิตภัณฑ์โครนหรือผลิตภัณฑ์ที่ดึงสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนเนี่ยเราจะรู้สึกแห้งตึงใช่ไหมคะแต่เจ้านี่ไม่เป็นเลยนะคะคืออาบนะไปทำอย่างอื่นต่อสักกี่สิบนาทีแล้วค่อยมาทาครีมก็ยังรู้สึกชิลๆอยู่เลยนะคะไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงแต่อย่างใดแล้วก็ที่ผิงชอบอีกข้อนึงคือว่าปกติเนี่ยเราจะมีสิวเซียนตรงนี้กันใช่ไหมคะ
ช้ไป 2-3 ครั้งอะค่ะตรงนี้ตอนนี้ผิงลื่นเลยนะคะแบบไม่รู้สึกถึงสิวเซียนแล้วสิวเซียนที่จมูกก็ดีขึ้นอาจเพราะว่าเขามีตัวสครับด้วยค่ะมันก็ช่วยยิ่งช่วยดึงให้ออกมานะคะหากใครแบบเป็นสิวอุดตันผิงก็แนะนำให้ลองใช้ดูนะคะเพราะมันดึงสิ่งสกปรกออกอาการสิวอุดตันอาจจะดีขึ้นได้นะคะถ้าเทียบกับตัวกาวซูริมินิพอยต์เคลย์แพ็คนะคะที่ผิงเคยรีวิวผิงจะบอกว่าผิงชอบแกสโซมินิโลเคลย์แพ็คมากกว่าเพราะเป็นได้ทั้งแบบมาร์กด้วยแบบแบบเอ็กซ์โฟลิเอทผิวด้วยกำจัดสิวเซียนด้วยแล้วก็คือเขาบอกว่าหลังจากใช้นี้แล้วไม่ต้องใช้โฟมต่อนะคะคือเสร็จแล้วเรียบร้อยผิงว่ามันครบคันดีแล้วอาจจะกำจัดสิวเซียนได้ดีกว่าเจ้าพอยต์เคลย์แพ็คตัวนั้นด้วยนะคะเอาละค่ะหากใครสนใจซูริแกสโซมินิโลเคลย์แพ็คนะคะหลอดนึงอยู่ที่ประมาณ500บาทค่ะหาได้ตามวสันอีเฟนบอยมัตสึโมโตะคิโยชินะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย